สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวผานาคีครับอยู่ตรงทางด้านหลังของผมตอนนี้คือทะเลหมอกแห่งภูลังกาครับอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับคุณผู้ชมครับขึ้นมาตรงนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมอยู่แบบท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามมากๆของผมนะครับเนี่ยเลยคุณผู้ชมโอ้โหเราสามารถที่จะมองเห็นทัศนียภาพกว้างๆนะครับสามารถที่จะมองทะลุต้นไม้เห็นน้ำตกชั้นที่4นะครับน้ำตกตัดโพชั้นที่4นะครับแล้วก็ยังเห็นทะเลหมอกสวยๆนะครับวันนี้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์อำเภอบ้านแพงอำเภอบึงโขงหลงใช่ไหมครับข้างหน้าโขงหลงอยู่นี่อันนี้อำเภออะไรครับอันนี้อำเภอบ้านแพงอำเภอบ้านแพงข้ามไปโน่นก็เป็นประเทศลาวแล้วโอ้ข้ามไปโน่นเป็นประเทศลาวใช่ไหมครับขาวๆนะคือแม่น้ำโขงโอ้ภูเขาลูกนั้นก็เป็นของลาวไปแล้วโอ้เพราะว่ามันจะขนานกันอ๋อแม่น้ำที่เรามองเห็นคือแม่น้ำโขงใช่แปลว่าตอนเครื่องบินเขาบินมาลงเนี่ยเขาบินมานี่ก่อนผมสังเกตเขาบินมาเลาะ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 น้ำโขงก่อนครับเลาะบ้านแพงก่อนเออสังเกตอยู่เหมือนกันเขาฝั่งสนามบินนครพนมมันก็จะใกล้ๆกับแม่น้ำโขงเหมือนกันครับถ้าบินผ่านมาเหมือนตีโค้งจะลงรันเวย์ครับนี่แหละครับความอุดมสมบูรณ์ของแมกไม้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาที่นี่ครับภูลังกาครับนครพนมอยากให้รู้ว่าที่นี่อู้สวยงามมากครับสามารถที่จะมองเห็นน้ำตกชั้นที่4นะครับแล้วก็ยังมองเห็นน้ำตกชั้นที่3ด้วยครับนี่เลยครับโอ้สวยงามมากๆครับภูลังกาจังหวัดนครพนมอยากเชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับตามรอยพญานาคครับที่นครพนมขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมครับ EP ต่อไปโตโต้โสแย้มพาไปไหนอย่าพลาดกันกดติดตามกันทุกท่านทุกคนนะครับที่ตามรอยพญานาคที่จังหวัดนครพนมในทุกๆแพลตฟอร์มขอบคุณครับสวัสดีครับ